เกมนัดที่3ของการแข่งขันของทัพช้างศึกชุดอายุไม่เกิน22ปีนะครับที่เตรียมจะลงสนามเจอกับทีมชาติกัมพูชาโค้ชโย่งวรุษศรีมาคะก็เตรียมใช้เจนรบสัมภาวดีรวมถึงชัยวัฒน์บุราณคืนสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงครับโค้ชโย่งวรุษศรีมาคะเฮดโค้ชทีมชาติไทยได้นำนักเตะลงฝึกซ้อมก่อนเจอทีมชาติกัมพูชาครับพร้อมกับเปิดเผยว่าทีมได้เตรียมแท็กติกกับเกมนัดที่3ไว้แล้วนะครับโดยวางเป้าจะขอปิดเกมให้เร็วที่สุดด้วยการทำประตูตั้งแต่ต้นเกมครับแต่ก็จะไม่ประมาทกัมพูชาเด็ดขาดแม้ว่าจะพ่ายมา2เกมติดก็ตามสำหรับทีมคู่แข่งนะครับโดย11ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับผู้รักษาประตูจะยังใช้บริการของนนท์ม่วงงามแนวรับนั้นจะวางวรวุฒินามเวทยืนคู่กับสริงคารพรมสุภะส่วนแบ็คขวาและแบ็คซ้ายยังเป็นรัตนากรใหม่คามิกับสุริยาสิงห์มุ้ยครับด้านกลางจะมีชวัฒน์วีรชาติร่วมกับพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลและชัยวัฒน์บุราณที่จะกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งนอกจากนี้พิชาอุตราที่ทำหน้าที่ได้ดีในเกมที่ผ่านมาและวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญก็จะเป็นตัวสร้างสรรค์เกมรุกให้กับทีมขณะที่กองหน้าตัวเป้าจะใช้บริการเจนรบสำเภาดีที่กลับมายืน11ตัวจริงอีกครั้งครับสถิติการพบกันนะครับทีมชาติไทยเจอกับกัมพูชาใน4เกมมาแล้วทั้งสิ้น9ครั้งทีมไทยชนะได้ถึง7ครั้งเสมอ2ครั้งและไม่เคยเสียประตูให้กับทีมชาติกัมพูชาตั้งแต่การแข่งขันกีฬา4เกมครั้งที่6ในรอบแรกครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้มีโอกาสพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณวัฒนยาวงโอภาสีหรือมาดามเดียที่เป็นผู้จัดการทีมชุดนี้นะครับก็ได้เปิดใจถึงประเด็นที่โลกโซเชียลยังคงวิพากษ์วิจารณ์ทีมชุดนี้อย่างต่อเนื่องโดยเธอนั้นก็ได้เปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับนี่คือบางช่วงบางตอนที่เธอพูดถึงครับคือเวลาตอนที่อ่านมันก็ต้องอ่านอย่างที่เขาเรียกอะไรเหมือนแบบเราต้องมีวุฒิภาวะมีสติอะค่ะว่าเดี๋ยวว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าก็คือโอเคแบบเราอยู่บนความคาดหวังของประชาชนนะคะเพราะว่ากีฬาฟุตบอลมันก็เป็นกีฬาที่มีเขาเรียกได้รับความสนใจในเชิงวงกว้างเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาด้วยความคาดหวังแน่นอนคือพอถ้าเกิดทำอะไรที่มันอาจจะทำให้แฟนบอลผิดหวังแน่นอนมันก็พร้อมที่เขาเรียกอะไรอ่ะมันก็อาจจะเกิดสิ่งเหล่านี้ได้เดี๋ยวว่าอันนี้เนี่ยน้องๆหรือทีมหรือทุกๆคนก่อนที่จะก้าวเข้ามาทำงานเดี๋ยวว่าจริงๆเราต้องเข้าใจในจุดนี้ก่อน